นึกย้อนกลับไปในวัยเรียนโรงเรียนที่คุณผู้ชมเรียนเช็คชื่อกันวิธีไหนคะปัจจุบันอาจจะหมดยุคสำหรับการที่คุณครูขานชื่อหน้าห้องแล้วนักเรียนยกมือแสดงตัวโซเชียลทอล์ควันนี้คุณวรลักษณ์อิสรางกูลณ อยุธยาไปดูหนึ่งในโรงเรียนที่ใช้เทคโนโลยีสแกนระยะไกลบันทึกทั้งเวลาและภาพถ่ายใบหน้าส่งตรงข้อมูลภายใน5นาทีถึงมือผู้ปกครองและคุณครูค่ะประชานิเวศใช้ระบบประตูอัจฉริยะหรือดิจิตอลเกตเข้ามาเป็นตัวช่วยเรียกได้ว่าเช็คตั้งแต่นักเรียนก้าวเท้าผ่านประตูโรงเรียนเข้ามาเลยค่ะผอ.คะทำไมถึงเลือกใช้ระบบประตูอัจฉริยะเข้ามาช่วยในการเช็คชื่อนักเรียนคะค่ะแต่เดิมเนี่ยในโรงเรียนมัธยมประชานิเวศของเราเนี่ยนะคะก็ใช้มาแทบทุกระบบแล้วค่ะทั้งระบบเช็คด้วยบัตรเช็คด้วยสแกนนิ้วลายนิ้วมือนะคะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วได้ใช้วิธีการเมนวลก็คือเช็คชื่อกับคุณครูขานชื่อใช่ค่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็ยกมือเช็คเป็นห้องเรียนซึ่งเราใช้เวลากับตรงนี้เยอะมากใช้คนเยอะมากจึงได้นำระบบเช็คชื่อนักเรียนด้วยบัตรนักเรียนดิจิทัลคาร์ดขึ้นมาซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นระบบที่มีข้อดีคือรายงานผลตั้งแต่นักเรียนเนี่ยเดินผ่านประตูโรงเรียนเข้ามานะคะแล้วเวลาที่นักเรียนเข้าโรงเรียนจะรายงานไปสู่ผู้ปกครองผู้ปกครองจะเห็นได้จากแอปพลิเคชันบนมือถือเวลาจะกลับบ้านลูกเดินผ่านเกตก็พ่อแม่ก็ทราบแล้วว่าลูกออกจากโรงเรียนแล้วเขาจะวนรถมารับหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นสแกนบัตรเข้ามาแบบนี้ชอบไหมครับชอบชอบตรงไหนลูกมันแม่ด่าได้ครับยังไงนะเวลาแม่เช็คจะได้เห็นว่าเข้าโรงเรียนแล้วครับใช่ค่ะทำตรงไหนคะก็ทำให้แม่รู้ว่าเรามาถึงโรงเรียนแล้วก็เวลาออกจากโรงเรียนบางทีออกจากโรงเรียนไวแม่จะโทรมาตามนะครับโทรให้ตามเพื่อกลับบ้านส่งหาพ่อคุณแม่เลยเถียงได้ไหมแบบไม่ได้ครับมีภาพด้วยส่วนที่มีผลโดยตรงกับทางนักเรียนเองเนี่ยคือนักเรียนเขาตื่นตัวเมื่อเขาเดินผ่านเกตเข้ามาปุ๊บหน้าเขารูปเขาจะขึ้นบนทีวีซึ่งเขาจะเห็นทันทีแล้วเขาก็เช็คได้เลยว่าเขาผ่านหรือยังเครื่องสแกนเขาหรือยังถ้ามีปัญหาเขาก็จะมาเคลียร์เลยก็ดีนะคะเวลาที่เราทำกิจกรรมแล้วเราไม่ได้เข้าแถวเนี่ยมันก็จะยืนยันได้ว่าเรามาโรงเรียนแล้วค่ะตรงเวลาดีแล้วก็นักเรียนที่เข้าสายก็มาเช้าขึ้นปกติมา8โมงกว่าตอนนี้ก็มาเช้าข้อเสียก็จะเป็นรูปบัตรนักเรียนชอบครับมันเหมือนปรับเวลาให้เรามาโรงเรียนเร็วขึ้นนะครับตั้งกฎไว้เลยครับต้องมาก่อนกันทุกคะแนนมันแบบตรงเวลามันมีเครื่องสแกนไว้ก็มันสะดวกดีค่ะเดินเข้ามาในโรงเรียนก็สแกนได้เลยไม่ต้องไปเช็คชื่อที่แถวอะค่ะที่หนูไม่ชอบก็ขึ้นหน้าตัวเองอะค่ะมันจะเป็นหน้าจริงๆมันเป็นรูปหลุดอะค่ะเริ่มนำระบบนี้มาใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่เราใช้ในปีการศึกษานี้ค่ะก็เริ่มใช้ระบบเดินได้เต็มที่ประมาณเดือนกรกฎาคมก่อนหน้านี้ลองมาหมดแล้วอย่างระบบสแกนนิ้วหลายๆคนอาจจะมองว่าตรงนี้น่าจะชัวร์กว่าไม่สามารถแบบฝากบัตรยังไงก็มาด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะไม่ดีตรงไหนคะแบบนี้จากที่คุณครูรายงานเนี่ยคือมีการไม่เสถียรของข้อมูลจากลายนิ้วมือซึ่งกลายเป็นว่าเด็กมีลายนิ้วมือเหมือนกันหรือข้อมูลมันซ้ำซ้อนกันมาขึ้นชื่ออาจารย์ฝ่ายปกครองก็ต้องดูแลเรื่องของระเบียบวินัยพบเห็นปัญหาอะไรคะก่อนที่จะนำมาสู่การใช้ระบบนี้ความไม่แน่นอนของนักเรียนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนักเรียนเขายังอยู่ในระหว่างการเดินทางคือจะถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงเนี่ยข้อมูลก็คาดเคลื่อนนะครับเกิดการเหลื่อมล้ำของข้อมูลกันระหว่างหน้าประตูโรงเรียนกับหน้าเสาธงการเช็คชื่ออย่างนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเที่ยงตรงด้วยคุณครูเองก็จริงแต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการรายงานผลไปยังผู้ปกครองนะครับก็เคยมีหลายครั้งที่เรามีความขัดแย้งกับผู้ปกครองว่าเขามาส่งลูกแต่เช้าแต่ทำไมคุณครูถึงได้เช็คว่าลูกมาสายทำไมถึงเช็คลูกขาดการรายงานผลยกตัวอย่างเช่นยังไงบ้างการรายงานผลนะครับเมื่อนักเรียนเดินผ่านประตูเข้าไปเนี่ยนะครับระบบจะส่งข้อมูลตั้งแต่เวลานะครับวันที่เวลา
แล้วก็ภาพถ่ายในขณะที่นักเรียนเดินผ่านเนี่ยไปยังมือถือของผู้ปกครองส่วนของคุณครูก็จะดูในภาพรวมว่านักเรียนในห้องของตัวเอง50คนเมื่อถึงเวลาเข้าแถวแล้วขณะนี้นักเรียนมากี่คนมีซิกแซกอีกบ้างไหมคะถึงแม้ว่าจะใช้ระบบประตูอัจฉริยะเนี่ยดิฉันกำลังลองคิดเล่นๆว่าเช่นฝากบัตรเพื่อนมาได้หรือไม่เพราะว่ามันก็แค่เดินผ่านมาตรงเนี้ยแล้วก็ติ๊ดข้อมูลก็ขึ้นคือเรื่องซิกแซกเนี่ยมันคือระบบไหนเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้ง 100% นะครับเราก็ต้องใช้กระบวนการอื่นในการดูแลนักเรียนประกอบไปด้วยนะครับแต่เรื่องของการฝากบัตรนักเรียนเนี่ยถ้าผู้ปกครองคงไม่ยอมให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ลูกส่งไปถึงผู้ปกครองในผู้ปกครองก็จะเห็นว่าอ้าวนี่ลูกตัวเองหรือเปล่านะครับก็จริงๆก็ยังมีมาแล้วนะครับคือมาบางจังหวะเนี่ยบัตรมันสแกนเร็วเกินไปนะครับเพราะมันเป็นระบบสแกนระยะไกลก็ยังไม่ทันเห็นลูกตัวเองเลยก็เห็นเป็นภาพว่างเปล่าก็โทรมาแล้วครับเอ๊ะทำไมลูกถึงไม่มีตัวฝากบัตรเพื่อนมาหรือเปล่ายังมีความไม่เสถียรหรือว่ามีปัญหาไหมคะอย่างเช่นตอนที่เดินเข้ามาพร้อมกันหลายๆคนแบบนี้ค่ะเดินเข้ามาพร้อมกันหลายคนไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าระบบนี้สามารถรับเด็กได้วินาทีละหลายคนนะครับคือบริษัทเขาวางระบบไว้อย่างนั้นนะครับแต่ที่น่าจะมีปัญหาก็คงจะเป็นเรื่องของบัตรหายนะครับพอบัตรหายเนี่ยเนื่องจากเราจ้างบริษัทเขาทำนะครับเราก็ต้องรอบัตรระยะเวลา 1-3-4 วันครับซึ่งอันนี้ก็ต้องแก้ไขด้วยวิธีการคีย์ข้อมูลโดยตรงค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นการสแกนระยะไกลครับระยะสักประมาณเท่าไหร่เลยสแกนติดเลยคะระยะประมาณ 3-5 เมตรครับแต่สิ่งที่โรงเรียนของเราเน้นคือโรงเรียนคุณธรรมนักเรียนทุกคนต้องมีคุณธรรมค่ะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะเมื่อเขาจะไม่กลัวเรื่องของการมาสายเพราะเขารู้ว่าเขาตรงไปตรงมาเขาจะได้รับการดูแลการแก้ไขปัญหาที่ดีจากทางโรงเรียนนะคะแต่ถ้าเกิดเขาหนีเขาไปปีนรั้วเข้าซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษานี้เราไม่พบเด็กเราปีนรั้วเลยนะคะเนื่องจากว่าเขารู้แล้วว่าถ้าเข้ามาดึกตามตรงสายเกินกว่าที่จะถูกตัดคะแนนเขาจะได้รับการดูแลที่ถูกต้องค่ะแล้วเขาก็จะผ่านมันไปได้แต่ถ้าเขาหนีเขาปีนมันจะไม่มีวิธีการในการแก้ไขเขาจะกลายเป็นขาดทันทีเพราะฉะนั้นเราก็จะเสริมคุณธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์ลงไปในตัวนักเรียนด้วย